นักนักสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสำหรับเรื่องของวงการไม้เองหรือว่าเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เองเนี่ยผมค่อนข้างคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กผมขายกับน็อกน็อกเนี่ยมาตั้งแต่ปี2019ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เราเป็นผู้ขายที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดนะครับ 4-5 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ผมสนใจจริงๆเนี่ยผมสนใจเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็คือเรื่องของพวกคนที่แนะนำสินค้าต่างๆนะครับคราวนี้เรามาคุยกันนะครับเรามาคุยกันว่าจริงๆแล้วอ่ะการขายของออนไลน์อ่ะมันคืออะไรสำหรับผมเองแล้วอ่ะการขายของออนไลน์มันไม่ได้มีอะไรต่างจากการขายของปกติของคนทั่วไปนะครับมันก็เป็นแค่อาจจะเป็นแค่ช่องทางใหม่ๆที่เราทำเราลองนึกภาพนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะขายของไม่ต้องพูดถึงออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับพูดถึงขายของธรรมดาเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างมันมีสินค้านะครับแล้วมันก็มีลูกค้าเพราะฉะนั้นการขายของเนี่ยมันจะเกิดได้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยสามารถจะส่งสินค้าเราเนี่ยไปถึงมือลูกค้าได้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเราทำอะไรครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราก็หลังจากที่มีของแล้วเราก็เปิดหน้าร้านนะครับอาจจะเปิดห้องแถว2ห้องเปิดหน้าร้านนะครับเอาไปวางถ้าเป็นสมัยก่อนๆเลยก็อาจจะไปวางข้างถนนขายนะครับก็คือนั่นก็คือหน้าร้านที่เราเปิดการที่เรามีหน้าร้านอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามครับมันก็เหมือนกันนะครับเราเปิดร้านทำยังไงให้ลูกค้ารู้จักร้านเราเดินเข้ามาพยายามนำเสนอจนคนยอมซื้อยอมจ่ายตังค์ให้เราแล้วเราก็ส่งของให้เขาแล้วทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นในภาพออนไลน์เหมือนกันเลยครับไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยไม่ว่าเราจะใช้เว็บไซต์ไม่ว่าเราจะใช้ Facebook ไม่ว่าเราจะใช้แพลตฟอร์มน้องๆเองก็ตามยังไงก็ตามเนี่ยกระบวนการของการขายอะมันเหมือนกันหมดอยู่แล้วความซับซ้อนของออนไลน์จริงๆก็คือมันเข้าถึงได้ง่ายทุกคนเข้าถึงได้แต่คำถามคือทำยังไงถึงจะให้ลูกค้าเห็นร้านเราคนส่วนใหญ่ชอบไปขายบน Facebook เป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่คนส่วนใหญ่ชอบซื้อบนแพลตฟอร์มเนี่ยสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้าและผู้ขายถามว่าถ้าเรานึกภาพว่าการขายของบนเว็บไซต์ตัวเองการขายของบนเพจตัวเองสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเปิดหน้าร้านเราต้องทำเว็บเราต้องทำเพจแล้วเราก็ต้องดึงลูกค้าเข้าให้ได้กว่าเขาจะมาเจอเราแต่แน่นอนครับช็อตคัทของทางลัดของแพลตฟอร์มคือหน้าร้านไม่ต้องละเพราะเขามี Shopee Lazada มีน็อกๆเรียบร้อยละหน้าที่เราก็คือแค่เอาของไปวางเรื่องของการเก็บตังค์ไม่ต้องละเขาเป็นคนเข้าไปเก็บตังค์ให้จุดเด่นหรือว่าเป็นจุดที่ปิดจุดด้อยของการขายของบนแพลตฟอร์มคือเรื่องของความน่าเชื่อถือลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเราเข้าไป Facebook แล้วเจอขายอะไรล่ะเอาเป็นว่าขายเสื้อหม้อห้อม1ตัวละกันนะครับโอนเงินมาก่อนโอเคปั๊บถึงเวลาปั๊บจะได้ของไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เป็นสินค้าที่มีแบรนด์อย่างชัดเจนถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคนที่รีวิวเยอะๆไม่ได้มีความน่าเชื่อถือมากพอเนี่ยแน่นอนครับลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกมีความสงสัยจริงๆแล้วอ่ะการทำให้ลูกค้ารู้จักเวลาอยู่บนแพลตฟอร์มมี2กรณีกรณีแรกคือเราทำร่วมกับแพลตฟอร์มต่อให้แพลตฟอร์มเขาไม่ได้หาลูกค้าให้เราสิ่งที่เขาทำให้เราได้เพิ่มเติมก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่ากระบวนการในการทำให้ร้านเราเป็นที่เชื่อถือของลูกค้ามันยากนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำหรือว่าไม่ได้ทำอย่างจริงจังอย่างที่บอกว่าแพลตฟอร์มเป็นท่าที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือแพลตฟอร์มต่างๆเองตอนนี้ยังมีการให้โปรโมชั่นลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อจะดึงลูกค้าเข้าไปซื้อผมพูดได้เต็มปากเหมือนกันนะครับว่าในช่วง2ปีแรกเนี่ยเป็นอะไรที่เราแฮปปี้มากเราเอนจอยมากกับยอดที่อยู่บนน้องๆเพราะตอนนั้นคนยังอยู่น้อยนะครับจริงปีที่ผมเข้าไปเราแทบจะทำเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับแล้วก็เราได้รับการสนับสนุนจากน้องๆเยอะมากผมอายุ52ผมทำได้เพราะฉะนั้นผมว่าใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมว่าทำได้ทุกคนการทำธุรกิจออนไลน์ตลอดชีวิต
5ปีที่ผ่านมาสำหรับผมอะคนที่จะได้ประโยชน์ที่สุดคือคนที่เข้าถึงเครื่องมือเร็วที่สุดในแต่ละช่วงผมทำมา5ปีพูดได้เลยครับว่าผมรวยจากน็อกๆขอบคุณทุกคนครับ